สิ่งที่เราสั่งมาก็เรื่องแรกคือในเรื่องของชมเชยขอบคุณนะครับทั้งรัฐบาลทั้งในส่วนของเจ้าที่ด้านสาธารณสุขและทุกคนที่ทำงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับก็ส่งมาให้กำลังใจให้กับในส่วนนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับในเรื่องที่สองก็ท่านสมสั่งในเรื่องของความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลให้ประชาชนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับดูแลเรื่องความเป็นธรรมความโปร่งใสมีประสิทธิภาพเหล่านี้นะครับส่งเน้นย้ำในเรื่องเหล่านี้และทำให้เมืองของเรานั้นมีเสถียรภาพนะครับให้ดีที่สุดนะครับ